วีระข้องใจปารีณารุกป่าไร้เจ้าภาพเอาผิดซ้ำคดียังโดนดองจ่อยื่นเอกสารเพิ่มเมื่อวันที่22ธันวาคมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันกล่าวถึงการถือครองที่ดินสปก.ของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโดยได้กล่าวว่าขณะนี้ต้องรอว่าหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพเพราะคดียังดองอยู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางซึ่งในวันพรุ่งนี้ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันกับตนว่าจะส่งเรื่องนี้ไปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนจะมีคำสั่งเลยหรือไม่นั้นก็ต้องรอพรุ่งนี้และเมื่อตนทราบว่าเรื่องนี้จะไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตนก็จะไปตามต่อเพราะเตรียมที่จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าต่อไปนี้จะตามเรื่องนี้ตลอดทุกสัปดาห์โดยที่ไม่ปล่อยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเรื่องนี้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วว่าบุกรุกกันกี่ไร่จำนวนเนื้อที่เท่าใดที่รุกล้ำที่ดินสปก.จึงไม่เข้าใจเหตุใดจึงต้องดึงเรื่องกันส่วนกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาระบุว่าจะตรวจสอบการครอบครองที่ดินของทั้งส.ส.และส.ว.ที่บุกรุกที่ดินสปก.กว่า30คนก็ถือว่าควรกระทำอยู่แล้วตนจะไม่ยุ่งแต่เรื่องที่เขาไม่ยุ่งตนจะทำเองอะไรที่อำนาจรัฐไม่ทำตามหน้าที่ที่มีหรือไม่ที่ใครกล้าทำตนจะทำทั้งนี้ไม่ห่วงว่าจะมีอันตรายกับตัวเองเพราะทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยและสิ่งที่ทำไม่ได้ได้ประโยชน์คนเดียวแต่ทำไปเพื่อคนไทยทั้งประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ